The Dish เมนูทองสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Dish เมนูทองค่ะวันนี้นะคะเมนูที่นำมาเสนอต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าเป็นแนวเอเชียนทวิสต์นะคะก็คือว่าเอาอาหารเอเชียพวกเรานี่แหละค่ะจะเป็นไทยเป็นแขกเป็นจีนอะไรนะคะมาผสมผสานกันในรูปแบบของทางร้านเองนะคะแต่ว่าวันนี้เมนูจะเป็นอะไรต้องติดตามถามร้านเอาละกันนะคะแต่ว่าคณะกรรมการของเราค่ะโหดอยู่เหมือนเดิมค่ะเชฟเคนอาจารย์อรุณวันอาจารย์ธัญวัฒน์สวัสดีค่ะและเช่นเคยกับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเชฟเคนอานนท์มะสังหลงเชฟประจำสโมสรพ่อครัวประมุขของประเทศและมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์และผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบอาจารย์อรุณวันอัธธรรมอาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขาโหดประจำรายการอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้คุณเอเชิญยิ้มมารยาทงามผมมารยาทงามขยี้ครับผมขยี้ต่อมารยาทงามเป็นคนนอบน้อมต้องบอกว่าวันนี้อาหารจะต้องถูกใจท่านอาจารย์ธัญวัฒน์แน่เลยนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่ถูกนำมาดัดแปลงไม่เป็นไทยซะทีเดียวไม่เป็นแขกซะทีเดียวไม่เป็นจีนซะทีเดียวแต่ว่าเป็นเมนูอะไรต้องถามร้านนี้ค่ะที่แอนบาร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณมายนะคะเจ้าของร้านค่ะแล้วก็คุณวาลิศเป็นเชฟนั่นเองนะคะร้านที่แอนบาร์ปกติเป็นร้านอาหารแนวไหนคะเอเชียนฟิวชั่นค่ะเป็นเอเชียนฟิวชั่นใช่ค่ะเป็นเหมือนที่เป็นพูดใช่ไหมคือเอาทุกอย่างมาผสมผสานกันใช่ในแบบของร้านเราเองในแบบของร้านเราเองแสดงว่าเมนูในร้านนี่หากินที่ร้านอื่นไม่ได้จะพูดอย่างนั้นทีเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าเราพยายามทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเรามากที่สุดอะค่ะแล้วก็ให้พยายามถูกปากคนไทยที่สุดเพราะว่าอะไรที่เราเอามาประยุกต์เนี่ยพยายามเอาให้เข้ากับคนส่วนใหญ่เข้ากับคนส่วนใหญ่ที่ร้านมีอาหารอะไรบ้างที่ขึ้นชื่อของเราเป็นพิซซ่าค่ะพิซซ่าค่ะมันมาเป็นเอเชียยังไงคะเนี่ยคือเราเอาแป้งพิซซ่าบางๆมาทำกับกิมจิกิมจิเบคอนเบคอนก็จะมีความเผ็ดของกิมจิแล้วก็มีความหอมของสโมคเบคอนนะคะแล้วก็เป็นแป้งพิซซ่าใช่ค่ะเออเนาะแล้วก็เราทำทุกถาดคือทำใหม่หมดทำใหม่หมดใช่ค่ะเห็นว่ามีพิซซ่าไส้อั่วใช่ค่ะน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วด้วยน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วอยู่ในพิซซ่าจ้ะเออเขาก็มีความเก๋เนาะจริงๆที่ร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนที่มาทานเนี่ยจะชอบทานอาหารประเภทไหนมากที่สุดคะส่วนใหญ่เป็นพาสต้ากับพิซซ่าครับพาสต้ากับพิซซ่าแต่วันนี้ไม่มีเลยนะวันนี้ที่มานำเสนอไม่มีทางพาสต้าไม่มีทางพิซซ่าแต่มันคือเมนูชื่อว่าขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานครับโอ้โหเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานจากร้านที่แอนบาร์ฟังชื่อดูเป็นเอเชียนทวิสต์มากๆเดี๋ยวเรามาลองฟังไอเดียของเมนูนี้กันเลยดีกว่าครับทำไมถึงเลือกเมนูนี้มาคะจริงๆแล้วเราเลือกแกะเพราะว่าแกะเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันนะคะคือคนไทยเนี่ยน้อยท่านนะคะที่จะชอบรับประทานแกะแล้วก็มีอีกมากที่ชอบรับประทานแกะแต่ว่าคาแรคเตอร์ของแกะเนี่ยมันจะมีกลิ่นเราก็เลยคิดว่าเรามาทำยังไงให้มันผสมผสานแล้วก็มันน่าจะดีที่สุดก็เลยเลือกเมนูนี้แล้วเราเสิร์ฟกับมันฝรั่งเอาเสิร์ฟกับมันซึ่งไม่ได้เสิร์ฟกับข้าวใช่ไม่ใช่ค่ะต้องถามก่อนว่าแกะที่มาเนี่ยส่วนไหนส่วนไหนส่วนขาหน้าครับเวลาทำเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกแลมแชงเขาเรียกแลมแชงคือขาหน้าขาหน้ามันจะมีความแข็งแรงมัดเนื้อมันจะแน่นเวลายืนเวลาเคี้ยวหรือเวลาเดินเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทำงานหนักตอนนี้แกะเนี่ยมันก็ต้องแยกอีกนะครับบอกไปว่าถ้าไม่รู้ว่าอันนี้แกะเป็นแกะที่เลี้ยงในฟาร์มหรือเป็นแกะที่เป็นฟรีแลนซ์คือปล่อยตามธรรมชาติอันนี้เป็นแกะแบบไหนคะเป็นอันนี้แกะเรานำเข้าจากออสเตรเลียค่ะนำเข้าจากออสเตรเลียส่วนมากเป็นแกะเลี้ยงใช่ค่ะแกะเลี้ยงเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราไปดูหน้าตาของขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานกันดีกว่านะคะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงมาเลยค่ะมาแล้วครับชมหน้าของเมนูใหม่อย่างขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานฟังแค่ชื่อแล้วอาจจะยังนึกหน้าตาไม่ออกว่าการรวมกันระหว่างวัตถุดิบ
ระหว่างเครื่องแกงแบบไทยกับเนื้อแกะจากออสเตรเลียจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงล่ะครับงานนี้ถือว่าสมกับชื่อขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานครับเสิร์ฟเนื้อแกะมาเป็นขากันเลยทีเดียวต้องไปฟังกันแล้วล่ะครับว่าทุกท่านจะมีความเห็นกันยังไงบ้างเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคุณเอ๋หน้าตาน่ากินนะครับหน้าตาน่ากินเลยอาจารย์ธัญวัฒน์ถามอาจารย์ดีกว่าเห็นเมนูแล้วเป็นยังไงคะเห็นเมนูแล้วก็คิดว่าคงแพงอ่ะก็คิดว่าแกะมันราคาแพงนะแต่ผมก็ชอบแกงเขียวหวานด้วยนะอยากจะลองเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ดูแล้วแกะขามันใหญ่ดิใช่ฉันว่ามันยังไม่น่ากินนะฮะโอ้โหถูกต้องเลยครับอาจารย์เขาแต่งไม่สวยมันดูเลอะเทอะอะค่ะถ้าถามว่ารู้ว่ามันมีราคานะคะแต่ว่าตอนนี้วิธีการสไตลิสต์จานเนี่ยยังไม่สวยยังไม่น่ากินค่ะมันต้องทดสอบที่รสชาติผมว่าเขาใช่ต้องทดสอบที่รสชาติเอาเห็นรูปก่อนแล้วกันให้ราคาตามรูปแล้วกันอาหารจานนี้เนี่ยมันเป็นอาหารที่น่าจะอลังการงานสร้างตั้งแต่เห็นครั้งแรกคือว้าวว้าวว้าวตั้งขาเนาะเสร็จแล้วมันจะต้องดูคลาสสิกคือซิมเพิลแล้วดูเอลิแกนต์มันต้องดูง่ายๆเรียบๆแล้วดูสวยงามอันนี้มันเหมือนกับเอาขาแกะมันตั้งไม่ได้ทั้งที่มันตัดแล้วทำสวยกว่านี้ได้แล้วมาวางพาดไว้บนมันที่กระแตงแล้วน้ำซอสเนี่ยแทนที่จะกรีดให้มันสวยงามแล้วถ้านอกเหนือจากนี้ให้ใส่ถ้วยแยกวางมาข้างนอกเพื่อทำให้มันดูน่าทานน่าซื้อมากขึ้นส่วนในหัวจานที่เป็นผักก็เปลี่ยนเป็นใบโหระพาเด็ดซะช่อนึงนะครับแล้ววางเป็นกิมมิคแค่นี้เองอาหารจานนี้เชฟดูแล้วมันน่าจะไปดีกว่านี้และสวยกว่านี้นะครับด้วยราคาของแรมแชงแล้วเป็นขาขวาขาหน้าด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราให้ราคากันก่อนไม่ทราบว่าราคาในรอบแรกสำหรับเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานจะหยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่จากความคิดเห็นในรอบที่1ฟังชื่อดูภาพมีท่าทีว่าเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานดูจะไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการคาดการไว้สักเท่าไหร่นะครับนี่คุณเอ๋ขาผมก็เลยเหรอผมจะหาตัวอย่างอย่าบอก50แต่เดินไปตีนะคะตีเลยผมไม่ค่อยได้สันทัดหรือว่าไปกินอาหารพวกนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะผมชอบอาหารไทยกับอาหารอีสานชอบแนวนั้นแต่ว่าที่ผมฟังอาจารย์พูดบอกว่าราคาแพงเวอร์สูงมากจะบอกว่าเพื่อนขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะแพงหูฉี่อยู่อย่างนี้จานอย่างนี้แค่นี้ผมว่า850เป็นไงโอ้ยแพงจริง850เป็นกำลังใจให้ทางร้านหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราคาที่ทางกรรมการของเราให้นะคะขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานออกมาเป็นเท่าไหร่คะโหเดายากเหมือนกันนะคะขาแกะทั้งขาหลังจากการฟังชื่อและดูภาพเมนูรวมทั้งได้ฟังแนวความคิดของการทำอาหารสไตล์เอเชียนทวิสต์แล้วจะสามารถทำให้ราคาในรอบนี้หยุดอยู่ที่ราคาเท่าไหร่388บาท388บาทก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่พอใจของทางร้านหรือเปล่านะครับเนี่ย388บาทเห็นราคาแล้วตอนนี้รู้สึกไงคะอยากกลับอะคะอยากกลับบ้านเห็นปะผมบอกแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้อยากกลับดูถูกเขามากเลยคุณดูหน้าเชฟเลยเนี่ยหน้าเชฟเนี่ยแนวล็อกจะตายนะฮาร์ดคอร์พูดถูกไหมครับอยากกลับบ้านพูดดังๆพูดดังๆนี่เป็นใบ้หรือเปล่าอะนี่เขาทำเก่งอย่างเดียวค่ะเขาพูดไม่เก่งต้องให้เขาทำ388บาทถามเชฟก่อนเลยค่ะราคาที่เชฟให้ผมให้395บาท395บาทด้วยแกะที่นำเข้ามาผมยังคิดว่ามันยังมีราคาอยู่นะครับราคามันยังคงดีอยู่ผมให้395บาทผมยังไม่เห็นกรรมวิธีในการทำ อย่างที่ผมบอกว่ามันยากง่ายแค่ไหนยากง่ายขนาดไหนเพราะว่าการทำแรมแชงมันต้องมีวิธีการหมักหมักเสร็จเอาขึ้นมาเสร็จมาคลุกแป้งแล้วไปเสียก่อนหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลงถึงลงไปโพสหลังจากลงไปโพสเสร็จเรียบร้อยปั๊มเนี่ยมากองมันมีเทคนิคของมันเยอะมากสำคัญที่สุดถ้าไม่มีกลิ่นแล้วชิมอร่อยหน้าตามันปรับกันได้ไม่มีปัญหาหรอกอย่าเพิ่งตกใจนะคะให้ไป350350ด้วยความที่วัตถุดิบที่เห็นมันยังไม่ได้ทำให้มูลค่าในอาหารในจานเพิ่มขึ้นนะคะวัตถุดิบก็แค่รู้ว่ามันมาจากออสเตรเลียแค่นั้นเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณได้ราคาไหนมาจากดีลเลอร์จากซัพพลายเออร์ใช่นะคะให้420นะฮะโอ้ว่าไอตัวขาแกะหน้าเนี่ยอันนี้เน้นวัตถุดิบใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับเป็นเมนูที่ออกแบบมาเพื่อเน้นวัตถุดิบโดยเฉพาะจริงๆแล้วเราเน้นทั้งวัตถุดิบแล้วก็ทั้งรสชาติด้วยค่ะอยากจะให้ลองชิมก่อนแล้วคุณทำอะไรมาก่อนเป็นเชฟเนี่ยทำเกี่ยวกับอาหารมาประมาณ 8-9 ปีแล้วครับ 8-9 ปีอาหารที่คุณทำอร่อยที่สุดคืออะไรครับทุกอย่างครับเป็นไงคุณ
ไม่มีทางครับไม่มีทางในรายการอาหารบางคนนี่เก่งอาหารญี่ปุ่นบางคนเก่งอาหารไทยบางคนเก่งขนมไทยบางคนเก่งทอดไม่เก่งต้มยังมีเลยนะครับถ้าบอกว่าเก่งทุกอย่างแสดงว่ามึงไม่เก่งโอ้โหอาจารย์ธัญวัฒน์ขาโหดของเราตบโต๊ะขนาดนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าความท้าทายในรสชาติของเชฟกับการทำเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานจะสามารถผ่านเป็นเมนูทองได้หรือไม่ซึ่งราคาเฉลี่ยในรอบแรก388บาทเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานขาแกะที่ราดด้วยซอสสไตล์ไทยๆราคาเฉลี่ยในรอบแรกอยู่ที่388บาทเห็นราคาแล้วตอนนี้รู้สึกไงอยากกลับป่ะคะอยากกลับบ้านเหรอเห็นป่ะผมบอกแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้อยากกลับดูถูกเขามากเลยสำคัญที่สุดถ้าไม่มีกลิ่นแล้วชิมอร่อยหน้าตามันปรับกันได้ไม่มีปัญหาหรอกทำเกี่ยวกับอาหารมาประมาณ 8-9 ปีแล้วครับ 8-9 ปีอาหารที่คุณทำอร่อยที่สุดคืออะไรครับทุกอย่างนี่เป็นไงคุณไม่มีทางครับไม่มีทางในรายการอาหารถ้าบอกว่าเก่งทุกอย่างแสดงว่ามึงไม่เก่งเข้าสู่รอบที่2กับการดูวัตถุดิบขั้นตอนการปรุงและทำเลที่ตั้งของร้านราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโอเคเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่านะคะว่าขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานวัตถุดิบเขาจะดีแค่ไหนมาเลยค่ะนี่แหละครับหน้าตาของวัตถุดิบสดรวมถึงขนาดของขาแกะซึ่งเชฟเคนได้ให้ความสนใจกับขาแกะมากทีเดียวแต่เดี๋ยวเรามาลองฟังดูกันนะครับว่าวัตถุดิบที่ใช้จะสร้างความน่าสนใจให้กับเมนูขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานได้อย่างไรคุณเล่านิดนึงว่าบนนั้นนะคะมีอะไรบ้างมีแกะมีแกะส่วนขาหน้าครับส่วนในถ้วยจะเป็นตัวโยเกิร์ตที่ทำเจลลี่ครับเขาเป็นโยเกิร์ตค่ะแล้วก็มีมันฝรั่งที่มาทำตัวโรสติครับอันนั้นคือตัววัตถุดิบการทำเครื่องแกงครับมีหอมแดงมียี่หร่าแห้งมีลูกผักชีมีกะปิมีพริกขี้หนูเขียวเม็ดใหญ่ครับมะกรูดมีตะไคร้มีข่าแก่นั่นแหละค่ะก็คืออันนี้ก็คือตำเป็นเครื่องแกงค่ะคือวัตถุดิบปกติเราเวลาเราจะทำเมนูที่ร้านเนี่ยหุ้นส่วนทุกคนจะมีการประชุมกันต่อแล้วก็เลือกว่าเราอยากจะทำอะไรด้วยความที่ร้านเราเป็นฟิวชั่นสไตล์เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วเราก็จะพยายามเปลี่ยนปรับเมนูทุกๆ3เดือนแต่ว่าก็จะมีเมนูที่ขายดีแล้วเรายังคงไว้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในร้านเนี่ยค่ะจะผ่านหุ้นส่วนทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะเชฟบอกเราว่าอยากจะเห็นและเกินว่าวิธีทำเนี่ยเขาทำแบบไหนก็ต้องมีเอาไปต้มไปตุ๋นไปอะไรของเขาต่างๆนานากว่าจะออกมาเป็นแกะตุ๋นให้เราได้ดูกันเนี่ยนะคะวิธีมันยากง่ายยังไงรวมถึงร้านด้วยว่าหน้าตาเป็นยังไงและอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปชมค่ะก็เทียนบาร์นะคะตั้งอยู่ที่มาร์เก็ตเพลสทองหล่อซอย4ค่ะอยู่ในโครงการ Marketplace แล้วก็จริงๆต้องบอกเลยว่าเทียนบาร์เนี่ยเกิดขึ้นจากความวู่วามของเพื่อนๆ6คนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นกลุ่มเพื่อนที่เราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วเราทานข้าวด้วยกันบ่อยๆแล้วก็เวลาทานข้าวเนี่ยอย่างแรกที่ยากก็คือนัดร้านอาหารไหนดีอันที่2ก็คือทานเสร็จปุ๊บเราก็จะมาบ่นกันทําไมไม่อร่อยเหมือนที่เพื่อนเราทําเลยไม่อร่อยเหมือนร้านนั้นร้านนี้เราก็จะมีคือเนื่องจากว่าเราเป็นคนช่างกินอ่ะเราก็เลยจะค่อนข้างเจาะจงกับสิ่งที่เราจะทานมากเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ เราบอกว่ามันเป็นเอเชียนทวิสต์แน่นอนเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเอเชียเราก็ยังทานอาหารได้หลากหลายนะคะแต่ในที่สุดเราก็ยังอยากทานอาหารแซ่บๆอยากทานอาหารเผ็ดๆอยากมีทานอาหารที่คุ้นลิ้นเราอะขาแกะที่คัดสรรและส่งตรงมาจากออสเตรเลียรสชาติเครื่องแกงเขียวหวานสไตล์ยุโรปการหมักสุดพิถีพิถันนานถึง12ชั่วโมงคือแต่ว่าอันแรกคือเซอร์ไพรส์เพราะว่าพอคนส่วนมากเนี่ยพูดถึงเนื้อแกะแล้วเนี่ยกลัวว่าเหม็นสาบแกะเนี่ยบางคนก็จะกินยากนิดนึงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยทานแล้วเราบอกได้เลยว่า
ว่าถูกปากแน่นอนเพราะว่าหนึ่งไม่เลี่ยนแล้วก็เนื้อแกะเนี่ยจะนุ่มอย่างที่คุณจะไม่เชื่อเลยว่าเราทำได้จนเกิดมาเป็นสไตล์เอเชียนทวิสต์อย่างเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสแกงเขียวหวานเราเห็นวิธีการทำไปแต่ที่ทำจริงๆยังไงบ้างคะเมื่อกี้เราเห็นหมักเนาะหมักผมหมักแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนครับหมักไว้1คืนเสร็จแล้วก็นำมาเสียครับเอาไปเสียในกระทะเสียเสร็จผมก็จะไปอบประมาณ10นาทีใช้ไฟประมาณ200ถึง210องศาค่ะหลังจากนั้นผมมานำมาตุ๋นตุ๋นอีกกี่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับ 2-3 ชั่วโมงโดยเช็คเนื้อทุกครึ่งชั่วโมงครับขาแกะที่นำเข้ามาเนี่ยปกติสั่งทีจำนวนเยอะไหมครับไม่เยอะครับไม่เยอะใช่ไหมครับขาแกะนะครับอย่างที่ผมบอกกับร้อยกว่าวันนะครับร้อยกว่าวันมีความสำคัญคือร้อยกว่าวันเนี่ยเนื้อมันยังไม่เยอะมากแล้วแกะมันยังโตไม่เต็มที่นะครับถ้าถามผมเนี่ยกลิ่นสาบมันยังออกน้อยมากเท่ากับ250หรือ300กว่าวันค่ะพวกนั้นเนี่ยจะเป็นแกะที่แบบได้ที่ละอันนั้นจะกลิ่นแรงเพราะฉะนั้นไว้สำหรับเชฟที่เซียนนะครับเซียนที่เขาเซียนเชฟเขาทำแล้วเวลากระดูกมันตัดถ้าเป็นแกะที่200กว่าวันขึ้นกระดูกมันจะตัดและโบนมันจะตั้งได้ถูกต้องไหมครับจะสวยๆแล้วเวลาที่มันตุ๋นเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะลงมาเนี่ยมันจะโอเคแรมที่มีกลิ่นรสเหม็นมากเป็นแรมที่เลี้ยงจากการให้ฟางนะครับให้ฟางให้อาหารส่วนแรมที่มีกลิ่นน้อยลดลงมาก็เป็นแรมที่เลี้ยงกับหญ้าแล้วปล่อยให้เดินตามที่ก็มีรั้วเนี่ยเขาเรียกฟิลเลนส์นะคะแกะอารมณ์ดีเขาเรียกแกะฟิลเลนส์อันนั้นจะแพงราคาจะแพงเพราะฉะนั้นที่แกะที่เลี้ยงแบบนี้ต้นทุนมันจะไม่ค่อยสูงมากแล้ววันนี้ที่เห็นวิธีการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการซูวีอย่างที่บอกมีการหมักด้วยพริกแกงเขียวหวานแล้วก็ใส่โยเกิร์ตมันก็จะไปช่วยทำนะครับปฏิกิริยาพวกที่เป็นเอนไซม์อยู่ทำให้เนื้อนุ่มลงนะครับเวลาไปเสียเสร็จแล้วไปอบเสร็จแล้วไปตุ๋นเนี่ยมันก็จะร่นลงมาได้ตัวมันเองนะครับมันก็จะโชว์หน้าทำให้สวยยังรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรแปลกแล้วก็ยังไม่มีความเป็นไทยเข้าไปลึกมากเพราะว่าเป็นผสมผสานค่ะนะคะเครื่องแกงก็ปั่นนะคะกะทิไม่ได้ใช้ครีมแทนอย่างเงี้ยนะครับดูจากลักษณะการฝานผิวมะกรูดของเชฟก็คืออาหารไทยผิดตลอดครับนะคะต้องฝานเฉพาะเนื้อเขียวๆหรือผิวเขียวๆจริงๆครับแล้วก็ซอยออกมาให้ละเอียดแล้วเอาไปตำมันถึงจะมีน้ำมันหอมระเหยออกมาแล้วให้กลิ่นหอมชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดเอาไปปั่นอย่างที่เราเห็นเนี่ยกลิ่นหอมหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะน้อยแต่อันนี้คือไม่ได้ว่านะคะเพราะว่าด้วยที่เชฟบอกว่าอายุของแกะมันน้อยวันเพราะนั้นกลิ่นสาบมันจะน้อยลงที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะพอกับการดับกลิ่นสาบก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าเป็นแกะที่อายุเยอะมากๆวัตถุดิบขนาดนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะคะเอาไม่อยู่ครับค่ะผมคิดว่าเจ้าของเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อน Gen X เพื่อนเพื่อน Gen X วัยใน Gen X อาจจะเป็น Gen X ตอนกลางหรือตอนปลาย แล้วก็มาสั่งอาหารให้พ่อครัว Gen Y ทำแล้วก็ร้านเนี่ยเปลี่ยนเมนูทุก3เดือนเป็นที่รู้กันแสดงว่ายังหาจุดลงตัวอยู่ร้านที่มันจะดังเนี่ยนะมันจะมีเมนูที่เป็นเลเจนด์ของมันเลยนะตำนานเลยมาที่นี่ต้องกินอันเนี้ยทำไมได้กินอันนี้ถือว่าไม่ได้มาฉะนั้นเมนูเปลี่ยนทุก3เดือนเนี่ยร้านนี้จะไร้รากนะฮะแล้วก็วิธีการดูเหมือนกันนี้ถึงผมจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาหารไทยเนี่ยแต่ฟัง2ท่านที่บอกมาเนี่ยรู้เลยว่าเชฟเนี่ยไม่ลึกซึ้งในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็เวลาจะบิดสูตรหรืออะไรก็ตามแต่ยุคใหม่บิดได้แต่คุณควรจะรู้ว่าบิดตรงไหนและบิดเท่าไหร่มันถึงจะพอเหมาะพอดีอย่าบิดอาหารไทยตามใจคนกินหรืออะไรจนเกินไปตามใจคนกินตามใจคนทำครับใช่งานหนักเลยอันนี้เป็นแบบว่าความรู้เยอะเลยเนี่ยคุณเอ๋เมื่อกี้คุณเอ๋ดูแล้วรู้สึกไงคะผมก็ยังต้องชื่นชมเขาอยู่อ่ะเพราะว่าเขาเป็นถามว่าอายุมากยังไม่มากนะแต่เขาสนใจแล้วดูหน้าตาเขากับการทำอาหารมันแตกต่างมันหักล้างกันโดยสิ้นเชิงแต่เขาสนใจในการทำอาหารผมอยากทดสอบด้วยการลองชิมเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะก่อนที่ไปชิมเรามาให้ราคากันก่อนหลังจากเห็นวัตถุดิบและวิธีการทำไปแล้ว
ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับพ่อครัวรุ่นใหม่ที่ต้องทำอาหารไทยให้อร่อยและยังต้องปรุงขาแกะให้หมดกลิ่นคาวแต่ในรอบนี้ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมลองทายกันดูนะครับคุณเอ๋ครับผมยัง850อยู่เปล่าผมขอเป็น 1,070 เลย 1,070 เพิ่มขึ้นเลยนี่เราลืมบอกไปนะลืมย้ำสถานที่นะอยู่ที่มาเก็ตทองหล่อด้วยทองหล่อใช่ค่ะตรงนั้นย่านรวยทั้งนั้นถูกต้อง 1,070 เนี่ยโอ้โหจิ๊บไปดูกันดีกว่าราคาที่คณะกรรมการดิฉันให้นะคะหลังจากที่เห็นไปแล้วนะเรื่องวัตถุดิบราคารวมถึงวิธีทำแล้วก็ร้านด้วยนะคะราคาเฉลี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่คะมากกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่อกี้388บาทนะคะและราคาในรอบนี้จากการดูวัตถุดิบสดๆและการทำเครื่องแกงหมักเนื้อแกงทำเลที่ตั้งของร้านบริเวณทองหล่อจะทำให้ราคารอบที่2อยู่ที่เท่าไหร่ราคามาเป็น73บาทเอาละครับราคาลดลงจากรอบที่แล้วอีกนะครับเนี่ยตอนนี้รู้สึกไงบ้างคะถ้าเป็นผมนะขายเดี๋ยวต้องลองชิมค่ะใครจะการละอย่าเพิ่งขายสิเรายังไม่ท้อยังไม่ชิมเนาะต้องชิมก่อนผมให้ราคาลดลงเท่าไหร่คะผมให้350บาทผมลดด้วย1ผมเป็นเชฟที่ทำอาหารประเภทนี้ถ้าเทียบเทียบผมกล้าพูดได้เลยว่าอาหารฟิวชั่นหรืออาหารทวิสต์ผมน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆหรือเป็นเบอร์หนึ่งของในเมืองไทยด้วยซ้ำผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าการทำอาหารทวิสต์นอกจากที่เราต้องเล่นเป็นแล้วเนี่ยวัตถุดิบในการที่เราเอามาใช้เนี่ยตัวที่เป็นโปรตีนกับตัวที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมกันแต่นี่ด้วยแกะเขายังไม่ได้คุณภาพที่มัน 100% ที่เราอยากได้ในการทำเมนูเนี่ยที่มันว้าวกว่านี้ส่วนเครื่องแกงที่ได้มาเนี่ยความที่เราไม่ได้ผีวิถันในการตำหรือเอกลักษณ์เราไม่มีละกะปิเนี่ยเป็นกะปิที่ผสมที่ผมบอกแล้วผสมกะปิมันดำแล้วเวลาที่ตำเครื่องแกงเนี่ยมันจะสีดำมากปกติต้องออกชมพูถูกต้องแล้วรู้ไหมว่าที่ผมดูจากนั้นซอสที่มันไม่นวลมันไม่เนียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่คุณเอาพวกนี้ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเอาไปหมักกับแกะเสร็จแล้วคุณเอาไปเสียเวลาเอาไปเสียเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บมันไหม้แล้วเวลาคุณเข้าไปอบอีกแล้วเสร็จแล้วคุณมาตุ๋นสังเกตนะครับมันจะดำดำด้วยพริกแกงจากไฟที่ร้อนดำด้วยจากกะปิที่ใช้น้ำมันก็ไม่ออกไอ้กากที่เราปั่นก็ยิ่งไหม้ไฟง่ายมากขึ้นอะไรต่างมากขึ้นมันเลยทำให้อาหารจานนี้แทนที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มมันกับการที่มองผมมองแล้วลดนะครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้เลยผมเลยขออนุญาตถอยราคาลงมาแล้วถ้าเกิดว่าชิมแล้วมันดีขึ้นแล้วคุณปรับได้แล้วรสชาติอ่ะเรามาคุยกันอีกทีเนาะเดี๋ยวรอชิมกันไปเท่าเดิมนะคะ350ค่ะก็คือไม่ได้ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลดเชฟคุณเก่งมากคราวหรือว่าอะไรครับยังไงคะยืนนี่เขาเก่งมากเพราะว่าเขาสามารถเปลี่ยนตามหุ้นส่วนได้ตลอด3เดือนทุกๆ3เดือนหุ้นส่วนจะคิดอะไรฉันทำได้หมดก็เขาบอกเขาทำอร่อยทุกอย่างใช่ค่ะจริงอย่าไปพูดถึงความอร่อยทำใครก็ทำได้อร่อยแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกอย่างต้องลองชิมเนาะใช่ผมคงราคาไว้ที่420บาทยังไม่ลดแล้วผมต้องอย่างนี้นะฮะถึงแม้ว่าคุณจะตั้งที่ทองหล่อก็ตามคุณต้องถามตัวเองว่าเมนูแต่ละเมนูที่คิดมานั้นเพื่ออะไรทำการตลาดเนี่ยมันมี loss leader ด้วยนะเวลาทำตลาดเนี่ยถึงร้านคุณจะสวยหรูโก้อะไรมากแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อเรียกคนเนี่ยบางทีตั้งถูกนะตั้งให้คนรู้สึกว่ากินอันนี้แล้วเนี่ยกำไรมากแล้วจากนั้นอ่ะเขาก็อาจจะไปกินอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะรู้มันแพงก็ตามเพราะฉะนั้นเวลาคนมาว่าอย่าฉันอยู่ทองหล่อนะคะฉันน้ำไฟเท่าไหร่ฉันอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่เลยการตัดสินถือว่าเข้มงวดมากทีเดียวล่ะครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูที่รสชาติกันแล้วล่ะครับว่าขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานซึ่งราคาในรอบที่2อยู่ที่373บาทเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานซึ่งในรอบที่แล้วเรียกราคาเฉลี่ยไปได้ที่373บาทผมให้ราคาลดลงดำด้วยพริกแกงจากไฟที่ร้อนดำด้วยจากกะปิที่ใช้มันเลยทำให้อาหารจานนี้แทนที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มมันกับการที่มองผมมองแล้วลดแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อเรียกคนเนี่ยบางทีตั้งถูกนะตั้งให้คนรู้สึกว่ากินอันนี้แล้วเนี่ยกำไรมาก
แล้วจากนั้นน่ะเขาก็อาจจะไปกินอย่างอื่นถึงแม้ว่าจะรู้มันแพงก็ตามเข้ามาสู่การตัดสินราคาในรอบที่3ของการชิมรสชาติชิมกันดีกว่าต้องชิมค่ะต้องชิมกันดีกว่านะคะจะได้ดูสิคะว่าหน้าเชฟจะมีรอยยิ้มมากขึ้นหรือเปล่านะคะเชิญทั้ง4ท่านเลยค่ะมาถึงขั้นตอนการชิมเมนูขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานที่ทางร้านที่แอนบาร์ได้ปรุงออกมาในสไตล์เอเชียนทวิสต์แม้คุณเอ๋นึกว่าจะช่วยเสิร์ฟแต่กลายเป็นช่วยพยุงพนักงานเสิร์ฟของเราแทนนะครับเอาละครับต้องมาลุ้นกันแล้วละครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรสำหรับเมนูขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานในวันนี้เชฟเชิญเลยค่ะนี่ตามสไตล์เชฟนะต้องชิมซอสก่อนเชฟเคนเริ่มด้วยการชิมซอสแกงเขียวหวานและตามด้วยเนื้อแกะตุ๋นรสชาติคำแรกที่เชฟได้ชิมจะเป็นยังไงกันบ้างดีกว่าที่คิดโอ้โหเห็นรอยยิ้มของเชฟวาริศกันแล้วล่ะครับต่อไปต้องมาฟังความรู้สึกของการชิมคำแรกจากอาจารย์อรุณวันกันแล้วล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างกับเมนูขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานดูท่าทางจะลุ้นกันหน้าดูเลยล่ะครับก็โอเคก็โอเคไม่รู้ว่าจะโอเคกับรสชาติในส่วนไหนนะครับและก็มาถึงขาโหดของเรากับรสชาติของคำแรกที่ได้ทานเข้าไปจะเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ยกู๊ดว้าวถึงกับเอ่ยปากออกมาว่ากูดก็ต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าราคาในรอบสุดท้ายจะเป็นอย่างไรทางด้านคุณเอเชิญยิ้มก็ทานคำแรกเข้าไปแล้วนะครับก็โอเคนะที่ชอบคือชอบไอ้นี่แต่ว่าถ้ากินกับโยเกิร์ตแล้วว่าเข้ากับผมไม่รู้เป็นยังไงแต่ที่แน่ผมชอบเนื้อของเนื้อแกะนะครับเนื้อแกะอร่อยใช่ไหมอร่อยครับอร่อยโอ้โหต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าคณะกรรมการทั้ง3ท่านจะอร่อยและให้ราคาไปถึงราคาที่ทางร้านตั้งไว้หรือไม่สำหรับเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานก็ต้องเอาใจช่วยแล้วล่ะครับว่าราคาในรอบรสชาตินี้จะสามารถทำให้ผ่านเป็นเมนูทองได้หรือไม่ทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถามคุณเอก่อนเลยแล้วกันเมื่อกี้ชิมไปเป็นยังไงบ้างผมว่ากำลังดีนะฮะไม่เผ็ดมากแล้วก็น้ำซอสก็แบบไม่ฉุนไม่อะไรกำลังดีแล้วก็เนื้ออะไรนะเนื้อแกะใช่ไหมไม่ยุ่ยแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปกำลังดีผมขอตีราคาเลยดีกว่าโอ้โหอยากเห็นไหมชิมปุ๊บอยากเอ่ยราคาอ่ะพูดมาเมื่อกี้170ตอนนี้ผมให้670ครับ670เพราะอะไรรู้ไหมว่าไอ้แรกนะผมเล่นอันนี้สองเพิ่มไปเป็นการสับขาหลอกถ้าคุณดูคิดว่าเฮ้ยมันราคาเท่าไหร่กันแน่วะอันนี้ให้ราคาจริงยัง670ชัวร์ครับ670เป็นถ้าไม่จริงถ้าไม่ใช่นะถ้าไม่ถูกไม่แม่นยำนะคาดเคลื่อนลบ50บวก50เชฟคะเป็นยังไงบ้างผมพูดว่าอะไรครับดีกว่าที่คิดใช่ใช่ก็อย่างที่บอกอะอาหารจานนี้มันเป็นอาหารเรียกง่ายๆเลยนะครับง่ายๆก็คืออาหารที่มันบิดหรือทวิสต์ก็คืออาหารที่วาไรตี้หลากหลายอยู่ในจานส่วนหนึ่งโยเกิร์ตก็มาจากสไตล์โมร็อกโกสไตล์ตุรกีสไตล์ทางอาหรับนะครับแล้วก็ส่วนแลมก็เป็นของยุโรปที่เขาใช้กันอยู่ส่วนในเรื่องของมันรสโรตีนะครับแล้วก็พวกผักอะไรต่างๆก็จะมาในส่วนของอิตาลีฝรั่งเศสส่วนของซอสก็จะเป็นของไทยซึ่งมันเบาๆคืออาหารจานนี้มันเป็นอาหารฟิวชั่นฟูลออปชั่นผมก็บอกเลยกินแลมเข้าไปปั๊บนะครับแลมก็ไม่ได้ตุ๋นจนนุ่มมากก็ยังมีเท็กเจอร์ที่สามารถเคี้ยวได้ต่างๆได้แต่ก็ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสาบแล้วก็เวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยแลมมันทำให้เลี่ยนก็เอาโยเกิร์ตมาช่วยนะครับทำให้มันดับทีนี้ก็มีข้อแนะนำเชฟนิดนึงนะครับต้องระวังในเรื่องการเอาโยเกิร์ตมาวางบนจานในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นจานร้อนที่เราเสิร์ฟร้อนๆจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวมันละลายหมดแล้วแยกใส่ถ้วยจะดีกว่าแต่นี่ซอสมันน้อยไปนะครับซอสมันต้องประมาณราดมาเนี่ยประมาณช้อนโต๊ะครึ่งหรือ2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ใส่มาอีกถ้วยหนึ่งเผื่อใส่โบสมาเผื่อให้เขาต้องการที่จะต้องทานซอสเพิ่มเพราะว่าอาจจะมันแห้งๆไปหน่อยแต่ถ้าทำดีๆมันก็โอเคนะครับแล้วอาหารจานนี้ผมบอกเลยว่าจานเป็นส่วนสำคัญวันนี้เชฟแนะนำเลยว่าเลือกจานผิด
อาหารจานนี้ทรงมันยาวมันแหลมมันลีแล้วยิ่งเอาจานเรียวเป็นขลามตัดมาด้วยหาทางไม่เจอเลยหัวหางไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นไซส์12นิ้วกลมนะครับแล้วเรียงแมตต์ตอดมันจะสวยมากฝากตรงนี้ก่อนเนาะแต่โดยรวมโอเคอยู่ขอบคุณครับวันนี้มาแบบอ่อนๆนะคะก็คือออกแนวทางยุโรปเยอะหน่อยแล้วก็รสชาติค่อนข้างนุ่มนวลนะคะไม่ต้องไปลาดหรือไปหยดหรือไปอะไรให้มันดูเลอะเทอะลาดขาแกะก็ลาดไปเลยแล้วก็มีซอสเพิ่มให้เพราะว่าขามันไม่ได้เล็กพอเรากินไปกินไปเนี่ยน้ำซอสมันหมดนะคะมันแห้งความรู้สึกว่าอยากจิ้มหรืออยากลาดอีกแต่มันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพิ่มตามที่บอกแค่นั้นคิดว่าน่าจะโอเคค่ะตาธนวัฒน์ค่ะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแกะแล้วก็ไม่ใช่คนที่คลั่งไคล้อาหารไทยมากคือหมายถึงว่าต้องเข้าใจว่านี่เป็นฟิวชั่นค่ะไม่ใช่จะไปกินแกงเขียวหวานแบบกุบกะลาแล้วก็คาดหวังว่าไอ้กุบเอากุบกะลามาราดอันนี้ไม่ใช่เพราะนี้ผ่านการบิดมาแล้วส่วนที่เหลือนี่ก็เห็นด้วยคือน้ำมันแห้งเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรามาให้ราคากันก่อนเชิญให้ราคาได้เลยค่ะราคาเฉลี่ยจากทั้งสองรอบที่ผ่านมาดูเหมือนว่าทั้งร้านจะยังไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่388บาทเห็นราคาแล้วตอนนี้รู้สึกไงคะอยากกลับนะคะอยากกลับบ้านเลยหรอขาแกะชิ้นโตราดด้วยซอสเขียวหวานราคาที่ทั้งร้านตั้งมาจะอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูราคาที่ทางร้านตั้งเอาไว้ก่อนนะคะว่าราคาเท่าไหร่ท่าน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 เชฟครับครับคุณมายเนาะก็ต้องคุยกันนิดนึงเนี่ยการทำอาหารในร้านทุกร้านที่มาออกรายการเดอะดิชบางท่านก็ผ่านบางท่านก็ไม่ผ่านแต่การที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านหรือตัวผมเองเนี่ยผมแนะนำหรืออะไรแล้วแต่สิ่งที่คุณได้แล้วคุณเอาไปเดินแล้วนำทางต่อไปเนี่ยวันหนึ่งคุณจะเป็นเชฟที่เป็นโปรเฟสชันนอลและร้านคุณก็จะมีลูกค้าติดนะครับถ้าวันนี้นะครับไม่ผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในรายการเชฟอยากจะบอกเลยว่าผมยังเป็นเชฟที่ให้คำปรึกษานะครับในเรื่องรสชาติในเรื่องการทำงานที่ถูกต้องจนกว่าคุณจะกลับไปทำงานที่ร้านแล้วเมนูอื่นมีปัญหาคุณโทรมาถามผมได้ปรึกษาผมได้ผมยินดีนะครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีนะคะเรามาดูราคาที่คณะกรรมการให้กันนะคะขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานนะคะออกมาเป็นต้องเอาใจช่วยทางร้านกันแล้วนะครับว่าราคาเฉลี่ยในรอบสุดท้ายจะสามารถผ่านเป็นเมนูทองไปได้หรือไม่และราคาของเมนูใหม่ขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานที่ทางร้านตั้งมาคือ495บาทต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าจะพิชิตเมนูทองจากคณะกรรมการของเราไปได้หรือไม่ถ้าวันนี้นะครับไม่ผ่านเชฟอยากจะบอกเลยว่าผมยังเป็นเชฟที่ให้คำปรึกษานะครับในเรื่องรสชาติในเรื่องการทำงานที่ถูกต้องจนกว่าคุณจะกลับไปทำงานที่ร้านและเมนูอื่นมีปัญหาคุณโทรมาถามผมได้ปรึกษาผมได้ผมยินดีนะครับขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีนะคะเรามาดูราคาที่คณะกรรมการให้กันนะคะขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานนะคะออกมาเป็นเมนูขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานเมนูเอเชียนทวิสต์ที่ถือเป็นความท้าทายที่ร้าน TN Bar ตั้งใจคิดค้นมาจะได้ราคาเฉลี่ยจากคณะกรรมการสูงกว่า495บาทหรือไม่500บาทขอบคุณมาก515บาทเชฟรู้สึกไงบ้างตอนนี้งงครับงงครับนี่ขอพูดเลยนะคะซูมใกล้ๆดิฉันเห็นน้ำตาคลอของเชฟที่อัดอั้นมานานเมื่อกี้นี้ฟังแบบว่าทุกท่านได้แบบตำหนิติอะไรแกตลอดเวลาตอนนี้พอแกได้เห็น515บาทน้ำตาเออขึ้นมาเลยนี่เดินหาเชฟรู้สึกยังไงครับเชฟครับตอนนี้ดีครับสมกับที่ตั้งใจทำมาไหมครับมาพี่ทำมั่นใจมองตาพี่มองตาพี่
ี่เขาตั้งใจมากนะจริงๆเขาเป็นคนเขาเหนื่อยมากค่ะตั้งใจมากเขาแบบขยันมากมีอะไรจะพูดกับคณะกรรมการไหมคะก็ถือว่าทุกคำพูดทุกอย่างที่ท่านกรรมการพูดมาถือว่าเป็นประสบการณ์และการเรียนรู้ของผมต่อไปครับก็จะเป็นประสบการณ์ดีคุณมายตอนนี้รู้สึกไงบ้างจริงๆภูมิใจในตัวเขามาตลอดนะคะเขาเป็นคนที่เรียนตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่ใจรักเหนื่อยยังไงไม่ว่าแล้วก็6คนนะคะผู้หญิงทั้งหมดลงที่เขาคนเดียวเนี่ยไม่น้อยนะคะแล้วก็เราซัพพอร์ตเขาเต็มที่ทั้ง6คนแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถเขาใช่แล้วก็วัตถุดิบของเราด้วยถึงออกมาเป็นแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะชื่นใจมากเนาะเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการเราดีกว่าว่าทำไมถึงให้ขึ้นมาถึง515บาทอาจารย์อดุลวันก่อนแล้วกันเนาะให้ไปทั้งหมดนะคะ495บาทตามราคาที่เป๊ะเลยคือถ้าคิดว่าขายเกินกว่านี้คงไม่ไหวค่ะเพราะว่ารสชาติเนี่ยจะออกแบบนุ่มนวลออกไปทางฟิวชั่นเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะมากินเนี่ยจะต้องชอบนะคะชอบกินแกะจริงๆถามว่ามันคาวไหมหรือมันมีกลิ่นสาบไหมมันไม่มีนะคะเพียงแต่เราอยากให้เครื่องแกงมันหอมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะผมให้520 520เพิ่มมาเยอะเลยนะคะผมที่ผมเพิ่มให้1ผมว่าคือเป็นเชฟรุ่นใหม่แล้วพยายามเอาวิถีชีวิตของคนมุสลิมบวกกับภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นพยายามเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วพยายามจะชูในการทำแกะว่าแน่นอนในสายมุสลิมการทำแกะเราเป็นฝีมือเป็นหนึ่งไม่รองใครอยู่แล้วแล้วการที่น้องก็ตั้งใจทำการครีเอทอะไรต่างๆการที่จะออกมาทำหน้างานมายืนได้ณตรงนี้เนี่ยผมว่าเขาต้องแกร่งจากสิ่งที่เขาโดนมาในความเพรสเชอร์ที่จากการทำงานในครัวแกงที่เขาต้องโดนบีบที่ต้องมาอยู่ข้างหน้านี้ด้วยซึ่งตัวเองเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่พูดแล้วฟังแล้วรับฟังแล้วก็พยายามคิดค้นและพัฒนาเชฟว่าเรามีประสบการณ์แล้วแล้ววันนี้เราได้ประสบการณ์อะไรเยอะอีกมากมายเลยผมว่าต่อไปคุณไม่ใช่แค่เมนูนี้เมนูเดียวหรอกผมว่าคุณน่าจะทำเมนูที่เป็นแกะหรือเป็นเมนูอย่างอื่นที่เป็นข้าวหมกอาจจะเป็นแหลมกับข้าวหมกหรือจะเป็นข้าวมันไก่หรืออาจจะทำแบบตุ๋นไวน์แดงหรืออะไรต่างๆคุณสามารถที่จะเอาตรงนี้มาเล่นได้ผมให้530นะโอ้โหว่าให้จากทำเลที่ตั้งค่ะให้จากความเป็นแกะนะฮะแต่จากนี้ไปฟังดีๆนะฮะสิ่งสำคัญสำหรับร้านเนี้ยเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของโอนเนอร์และเชฟร้านนี้มีโอนเนอร์ถึง6คนเป็นผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกันจากการรีเสิร์ชมานะของการซื้อของเนี่ยนี่หนังสือชื่อ YB Buy นะผู้หญิงจะซื้อของนานที่สุดเมื่อไปกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเองแล้วคุณลองนึกภาพผู้หญิง6คนเนี่ยมาทำร้านดูสิ แต่ละคนจับต้นจับนี่จริงๆกว่าจะมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเชฟเนี่ยคุณมีความอดทนมากเนื่องจากว่า ดีมานด์ของเจ้าของร้านเนี่ย มากมายและหลากหลาย และต้องเปลี่ยนเมนูทุก3เดือนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เชฟต้องการก็คือเชฟอีกคนหนึ่งที่มาเป็นโคชชิ่งนะครับ2จงหาคนมาดูสไตลิสต์ด้วยนะฮะเพราะอยู่ในทองหล่อนะฮะคุณจะมาอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณคิดไม่ทันคือคุณตอบสนองความต้องการไม่ทันคุณทำไม่ทันแล้วเข้าใจว่าคุณทำเป็นหลักอ่ะแล้วก็วุ่นวายมากเลยใช่ป่าวถูกใช่ค่ะถูกค่ะคุณเนี่ยเป็นเจน Y นะที่มีคุณลักษณะเหมือนคนรุ่นเก่าคืออดทนถ้าคุณเติมหลายๆอย่างที่ผมบอกไปนะคุณจะเป็นเชฟที่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดก็ได้นะแต่เป็นเชฟที่เจ้าของร้านทวินหาที่สุดอันนี้แหละที่เชฟทุกคนต้องการเลยอยู่ตรงไหนใครก็อยากได้ตัวเราให้ทางเชฟวาลิศฝากถึงเชฟรุ่นใหม่เลยดีกว่าผมโดนฝึกมาแต่เด็กครับแล้วผมชอบอยู่ในระบบของทหารแล้วผมเป็นทหารผมเลยแบบว่าของพวกนี้มันไม่ทำให้ผมตายครับคือทำยังไงก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไปคุณขาดอะไรรู้ไหมครับวาลิศครับคุณขาดครูตอนนี้คุณเป็นนักเรียนที่คุณพร้อมแล้วสำหรับคนที่เป็นครูนะครับเขาบอกว่ามีภาษิตหนึ่งเขาบอกว่า when studentready the teacher come ถ้าคุณพร้อมเป็นศิษย์ที่พร้อมเนี่ยคุณจะมีครูอีกมากมายที่จะมาสอนแล้วคุณจะเป็นนักเรียนที่จะเร็วที่สุดจุดที่คุณจะ
พลิกผันจะมาถึงแล้วครับน้องวาริศในฐานะเป็นมุสลิมด้วยกันวันนี้นะบังจะบอกน้องเลยว่าบังจะรับน้องไปเสร็จแล้วจะสอนเองให้เป็นที่หนึ่งในทองหล่อให้ได้โอ้โหวาริศสิทธิ์เชฟเคนจะเกิดขึ้นแล้ววาริศสิทธิ์เชฟเคนนะคะเร็วๆนี้เราจะได้เห็นแน่นอนนะคะว่าเชฟคนนี้จะเติบโตไปอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนแต่ที่แน่ๆร้านนี้อร่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานเป็นดิชเมนูทองไปเรียบร้อยแล้วค่ะความอดทนในการเรียนรู้และการมีใจรักในการทำอาหารบวกกับการคิดค้นไอเดียอย่างเข้มข้นทำให้เมนูขาแกะตุ๋นซอสเขียวหวานในวันนี้พิชิตเมนูทองไปเป็นที่เรียบร้อยเมนูนี้จะได้กินวันไหนคะพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้เลยนะคะร้านอยู่ตรงไหนย้ำอีกทีนึงค่ะทองหล่อไซส์4นะคะโครงการ Marketplace ทองหล่อโครงการ Marketplace ทองหล่อนะคะเข้าไปก็มันจะมีเวิร์คอยู่ทางขวามือเนาะเปิดกี่โมงเปิดกี่โมงคะบ่าย3นะคะเปิดบ่าย3ถึงตี1ตี1นะคะถึงตี1ใช่ค่ะอ๋อก็เป็นแบบว่าสามารถนั่งคุยกันได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ไปติดตามเอานะคะ T & Bar เพราะเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกเมนูขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ศึกหนักนะคะพูดเลยใจหายใจคว่ำยืนตรงนี้นะลุ้นแล้วลุ้นอีกฟังแล้วก็เครียดแทนนะคะเพราะว่ายืนกัน2คนนี้ยืนกันไมเกรนขึ้นแล้วขึ้นอีกนะคะต้องโทษ3คนนี้นะคะเชฟเคนอาจารย์อรุณวัฒน์อาจารย์ธัญวัฒน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะคะคุณเอเชิญยิ้มขอบคุณค่ะความพยายามความตั้งใจนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเชฟตัวเล็กๆเชฟเด็กเชฟผู้ใหญ่ร้านเล็กร้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่อยากจะให้มานะคะแล้วก็แสดงความตั้งใจของคุณนะคะเหมือนกับเชฟวาริศในวันนี้นะคะแล้วก็มาเจอกับคณะกรรมการสุดโหดของเราซะหน่อยถ้าคุณผ่านคณะกรรมการ3คนนี้ได้เบนรับรองว่าคุณจะต้องเด็ดมากร้านคุณจะแตกทันทีสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นเมนูไหนจากร้านอะไรติดตามได้ใน The Dish เมนูทองค่ะทุกวันจันทร์3ทุ่มครึ่งทางช่อง1 Workpoint วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเตรียมพบกับเป็นเมนูชื่อแปลกนิดนึงนะคะเมนูชื่อว่าทราเวลเลอร์ครับผมทราเวลเลอร์นะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตผสมกับชาเอิร์ลเกรย์ครับเข้าใจว่าขนมเนี่ยอยู่ใน DNA เนี่ยเวลาไปไหนอย่างผมไปประเทศอะไรเนี่ยผมก็ไปดูร้านหนังสือก่อนนะไอ้นี่คงไปร้านขนมอ่ะเป็นอีกร้านนึงที่อยากตามไปที่ร้านสวัสดีครับผมหนุ่งแฮช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง